ประการนี้มีคนถามสมมติจะไปตรวจโควิดแล้วก็ติดเชื้อจะทำยังไงถ้าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเราจะเข้าโรงพยาบาลทันทีถ้าไม่รุนแรงเราจะให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามในเบื้องต้นนะครับถ้าโรงพยาบาลของรัฐเอกชนจะต้องรอคิวสักหน่อยสำหรับผู้ไม่มีอาการก็จะอยู่ฮอสพิทอลขณะนี้เรามี3ระบบให้เลือกนะครับส่วนรายละเอียดในผมขออนุญาตไม่กล่าวแต่จะอยู่ในเอกสารที่จะไปดูแลต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างตรวจและรอผลจะต้องทำยังไงบ้างสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าท่านจะมาตรวจโควิดให้เตรียมเอกสารบัตรประชาชนเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบระบบได้แล้วก็จะมีท่านนี้นะครับท่านนั้นมีช่วยขออนุญาตท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เผยแพร่ในมติชนนะครับท่านก็ไปตรวจนะฮะนี่ท่านไปตรวจวิธีที่ตรวจท่านตรวจแล้วได้ผลออกมาเนี่ยอันนี้ใช่นะฮะมั่นใจแล้วก็ไว้ใจนะครับว่าเราสามารถจะฉีดวัคซีนรับวัคซีนแล้วเกิดประโยชน์กับเรามีภูมิคุ้มกันนะครับส่วนการทำวิจัยหรือการดำเนินการผมเติมอีกนิดเดียววันนี้เนี่ยมีคนพูดเรื่องสายพันธุ์อินเดียนะครับที่มันมีการกลายพันธุ์เราเรียกเฟสนี้หรือสายพันธุ์นี้ตระกูลนี้ว่าเป็น B1.617 นะครับซึ่งมันมีการกลายพันธุ์อยู่2ตำแหน่งคือ E484 กับแต่ถ้าฝากให้ในชุดนิยมภาพเมื่อสักครู่ถ้า R0 เขาเริ่มคงที่แล้วลดลงเราก็มั่นใจเดี๋ยวอุณหภูมิใจเราจะตามมาติดนะคะแต่ว่าข้อน่าสนใจคือคนไทยเราตามดูเรื่องระดับพลังใจคือตัวความสามารถในการฟื้นจิตใจตัวเองเป็นอย่างที่คุณมาดูแลคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านก็สนใจในชุดนี้นะคะขอไทยตั้งใจมีความหวังเสมอเอาล่ะ